บทเพลงพระราชนิพนธ์48บทเพลงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ทำให้ชาวไทยยังระลึกถึงพระปรีชาสามารถวันนี้คุณวงพันธ์อมรินทร์เทวานะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสแนวดนตรีแจ๊สสไตล์นิวออร์ลีนส์ค่ะที่พระองค์ทรงโปรดและเป็นที่มาของพระอัจฉริยภาพทางดนตรีที่ทั่วโลกแซ่ซ้องติดตามจากรายงานค่ะท่วงทำนองดนตรีแจ๊สนุ่มละมุนที่กำลังขับกล่อมคนฟังอยู่นี้คือเพลง Do You Know What It Means to Miss New Orleans ซึ่งเป็นบทเพลงเดียวกับที่วง New Orleans Jazz All Star จากสหรัฐวงนี้เคยแสดงหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ4ปีก่อนที่พระราชวังใกล้กังวลการกลับมาอีกครั้งของวงนี้นับได้ว่ามีความหมายเป็นอย่างมากแม้จะต่างวาระแต่ทุกคนในวงก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่เสมือนกับว่าพวกเขาได้แสดงถวายในหลวงรัชกาลที่9อีกครั้งเพลงแจ๊สมีอยู่หลายประเภทด้วยกันครับแต่ว่าแนวเพลงที่คุณผู้ชมกำลังได้ยินไปพร้อมกับผมอยู่นี้คือ New Orleans Jazz ซึ่งเป็นแนวเพลงทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่9เพราะเป็นแนวดนตรีชาวบ้านที่เน้นความสนุกสนานเป็นกันเองและไม่ใช้ความเป็นมืออาชีพครับในหมู่ผู้ชื่นชอบดนตรี New Orleans JazzNew Orleans Jazz All Star นับเป็นวงอันดับต้นๆในดวงใจที่รวมศิลปินชั้นแนวหน้าของโลกได้อย่างลงตัวแน่นอนว่าหนึ่งในแฟนเพลง New Orleans Jazz All Star รวมถึงในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งส่วนพระราชฤทัยในดนตรีแจ๊สแบบ New Orleans มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาร์คบร็อกนักร้องและมือทรัมเป็ตกับไมเคิลพาสหัวหน้าวง New Orleans Jazz All Star 2นักดนตรีที่ได้มีโอกาสแสดงถวายในครั้งนั้นเล่าว่าพวกเขาต่างจารึกช่วงเวลานั้นว่าเป็นจุดสูงสุดในสายอาชีพ I've had the opportunity to perform for His Majesty 3 times a lot of times playing His Majesty's compositions which I always felt I always wanted to perfect his compositions because I think that's the best way to honor someone and I knew that he was a very accomplished and prolific writerการนำวง New Orleans Jazz All Star กลับมาในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของมูลนิธิคีตรัตที่อยากให้คนไทยได้ซาบซึ้งในบทเพลง Jazz New Orleans อันเป็นแรงบันดาลพระราชฤทัยให้พระองค์ทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพทางดนตรีมาตลอดพระชนชีพเราได้เห็นตลอดเวลาว่าพระองค์ท่านทรงมีความสุขแค่ไหนทรงมีพระเกษมสำราญแค่ไหนนะครับในการที่พระองค์ท่านได้ทรงดนตรีโดยเฉพาะดนตรีที่เราเรียกว่า New Orleans Jazz เราก็เลยอยากที่จะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ชาวไทยนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้ร่วมรู้สึกได้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกอันนี้เสียงดนตรีอันไพเราะของวง New Orleans Jazz All Star ค่ำคืนนี้ไม่เพียงทำให้คนไทยรู้สึกอิ่มเอมแต่ยังเป็นภาษาสากลที่ทำให้ชาวไทยได้ร่วมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงเคยใช้ดนตรี New Orleans Jazzเป็นสื่อพระราชทานความสุขประทับอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้วงพันธ์อมรินทร์เทวาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน